เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะได้คุยกับคุณไพโรจน์โชติกาเสถียรอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับเรื่องของสินเชื่อสำหรับกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านในปี2565นะครับซึ่งจะเป็นสินเชื่อที่ปลอดดอกเบี้ยด้วยนะครับน่าสนใจครับรายละเอียดเป็นเช่นไรเดี๋ยวคุยกันวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะมอบเสื้อยืดที่ระลึกจากทางรายการจำนวน2รางวัล นะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามและก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS นะครับที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีว่าธนาคารออมสินนะครับได้จัดโครงการชื่อว่าออมสินสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมานะครับโดยร่วมมือกับการอาชีวศึกษาจัดการฝึกอบรมวิชาชีพช่างจำนวนทั้งหมด21หลักสูตรด้วยกันนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินได้จัดโครงการชื่อว่าออมสินสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมานะครับโดยร่วมกับการอาชีวศึกษาจัดการฝึกอบรมวิชาชีพช่างจำนวนทั้งหมด21หลักสูตรนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งธนาคารออมสินได้ร่วมกับการอาชีวศึกษาจัดโครงการดังกล่าวขึ้นมานะครับโครงการนี้จะมีการฝึกอบรมวิชาชีพช่างในสาขาต่างๆคำถามคือมีหลักสูตรในการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมดกี่หลักสูตรนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวดีๆของมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับเมื่อวันที่27ธันวาคมแล้วก็วันที่28ธันวาคมที่ผ่านมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.กระทรวงคมนาคมครับได้มีการจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียครั้งที่2นะครับกับการจัดทำร่างรายงานและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือระนองและก็โครงการท่าเทียบเรือแห่งที่3ท่าเรือระนองนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานรายละเอียดของโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการของเสียการตรวจวัดคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศคุณภาพเสียงการตรวจวัดความสั่นสะเทือนและปริมาณการจราจรเป็นต้นนะครับซึ่งข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการเปิดรับฟังในครั้งนี้นะครับก็จะนำไปปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลในรายงานเพื่อให้สอดคล้องและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนกับประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในครั้งนี้ด้วยนะครับธนาคารออมสินครับได้มอบของขวัญปีใหม่ 2,565 ให้กับลูกค้าของธนาคารนะครับทั้งลูกค้าสินเชื่อและก็ลูกค้าเงินฝากโดยลูกค้าสินเชื่อธนาคารจะมอบของขวัญผ่านโครงการที่ชื่อว่าวินัยดีมีเงินนะครับซึ่งจะต้องเป็นลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 200,000 บาทมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกันไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับมีสถานะหนี้คงค้างไม่เกิน30วันเรียกว่ามีสถานะหนี้ปกตินะครับไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือว่ามีประวัติการตัดหนี้ศูนย์แต่อย่างใดลูกค้าในกลุ่มนี้ครับจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีเป็นจำนวน500บาทนะครับโดยธนาคารจะแจ้งสิทธิ์ดังกล่าวให้ลูกค้าที่มีคุณสมบัติได้รับทราบผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo หลังจากนั้นธนาคารก็จะโอนเงินเข้าบัญชีภายในวันที่31ธันวาคมนี้นะครับส่วนลูกค้าที่เป็นลูกค้าเงินฝากธนาคารจะมอบของขวัญปีใหม่ผ่านโครงการที่ชื่อว่าสลากออมสินดิจิตอล1ปีเพื่อฉลองปีใหม่2565นะครับด้วยการเพิ่มรางวัลพิเศษ1ล้านบาทจำนวน20รางวัล นะครับรวมเป็นเงิน20ล้านบาทด้วยกันซึ่งลูกค้าจะต้องเป็นผู้ที่ฝากสลากออมสินดิจิตอล1ปีโดยฝากระหว่างวันที่17ธันวาคม2564ถึงวันที่15มีนาคม2565นะครับส่วนกำหนดการออกรางวัล นั้นจะออก2ครั้งด้วยกันนะครับครั้งที่1จะออกในวันที่16มีนาคม2565
จำนวน10รางวัลแล้วก็ครั้งที่2ครับจะออกอีก10รางวัลในวันที่16เมษายน2565นะครับสำหรับสลากออมสินดิจิตอล1ปีจะเปิดรับฝากในราคาหน่วยละ20บาทครับไม่มีการจำกัดวงเงินฝากแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา12เดือนหรือว่า12ครั้งด้วยกันนะครับส่วนเงินรางวัลที่จะรับแล้วก็ดอกเบี้ยจะไม่เสียภาษีแต่อย่างใดนะครับนายรักวรกิจโพคาธรกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank ได้กล่าวถึงบทบาทของ Exim Bank ที่จะวางรากฐานการยกระดับเศรษฐกิจไทยเพื่อไปสู่นวัตกรรมยุคใหม่อย่างยั่งยืนนะครับโดยธนาคารจะให้การสนับสนุนธุรกิจทุกระดับในทุกอุตสาหกรรมทุกช่วงธุรกิจตั้งแต่เกิดแก่เจ็บและตายด้วยบริการครบวงจรนะครับซึ่งประกอบไปด้วย1การเกิดคือการบ่มเพาะความรู้แล้วก็เติมทุนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และตั้งต้นส่งออกนะครับเช่นบริการสินเชื่อผู้ส่งออกป้ายแดงการจัดอบรมและการให้คำปรึกษาแนะนำเป็นต้นนะครับการแก่ครับประการที่2แก่คือการเสริมทุนและก็การสร้างโอกาสทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขยายกิจการให้เติบโตอย่างมั่นคงนะครับอย่างเช่นสินเชื่อเพื่อขยายกำลังการผลิตการจับคู่ธุรกิจการจัดให้มีแพลตฟอร์มการค้าหรือว่า Exim Thailand Pavilion เป็นต้นนะครับ3การเจ็บครับคือความช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบเมื่อเกิดวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อฟื้นฟูซึ่งเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็สุดท้ายคือการตายคือการดูแลธุรกิจที่เริ่มไปต่อได้ยากให้กลับมามีมูลค่าเพิ่มหรือว่าสามารถที่จะแปลงร่างกลับสู่เทรนด์ของโลกได้นะครับเช่นสินเชื่อ Exim Biz Transformation Loan เป็นต้นนะครับเอาละครับในช่วงนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับคุณเพ็ญวดีรัตตกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับซึ่งจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านปี65นะครับจะมีการออกสินเชื่อมาให้กับผู้ที่สนใจส่วนใครจะเข้าข่ายที่จะมีคุณสมบัติหรือไม่อย่างไรเราไปพูดคุยกับคุณเพ็ญวดีนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณเพ็ญวดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรพัฒน์ค่ะครับเป็นข่าวดีนะฮะขอทราบที่มาที่ไปก่อนว่าโครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับที่มาที่ไปตรงนี้คุณเพ็ญวดีครับค่ะค่ะค่ะในส่วนของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยนะคะเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นเมื่อปี2545นะเป็นลักษณะของกองทุนหมุนเวียนที่จะให้กับกลุ่มของผู้รับงานไปทำที่บ้านนะคะกู้ยืมเงินไปเพื่อที่จะไปซื้อวัตถุดิบหรือไปซื้ออุปกรณ์การผลิตหรือขยายการผลิตนะคะซึ่งทางกรมการจัดหางานเนี่ยโดยความเห็นชอบของทางกระทรวงการคลังเนี่ยค่ะก็มีการออกระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการว่าด้วยกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านปี2546ขึ้นนะคะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการภายใต้ระเบียบนี้ต่อเนื่องมานะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกองทุนก็มีงบประมาณ25ล้านบาทกว่านะคะซึ่งเป็นกองทุนที่ใช้หมุนเวียนในการดำเนินการเรื่องของการส่งเสริมการมีงานทำของค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็มีผู้ที่สนใจแล้วก็มาใช้บริการนะคะเรื่องของการกู้ยืมเงินเนี่ยเรื่อยมานะคะครับตั้งแต่ปี48จนถึงปัจจุบันก็มีผู้รับงานไปทำที่บ้านคือต้องบอกนี้เลยว่าในส่วนของผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยมีทั้งเป็นผู้รับงานเดี่ยวคือบุคคลธรรมดานะหรือกลุ่มผู้รับงานทำที่บ้านเป็นกลุ่มก็ได้ใช่ไหมฮะเป็นกลุ่มก็ได้ค่ะครับครับซึ่งทั้งผู้รับงานไปทำเราเรียกรวมๆไปเลยก็แล้วกันนะคะว่าเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านนะคะซึ่งผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยตอนนี้ที่มีการมารวมเป็นกลุ่มแล้วก็มีการกู้ยืมเงินเนี่ยอยู่จำนวน1,000 กว่ารายนะคะมีสมาชิกของผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนนะคะในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเยอะนะฮะมีผู้ค่ะก็เราก็ยังต้องการคือถ้าสมมติมีผู้สนใจจดกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยก็ยังสามารถจดกลุ่มได้นะคะแล้วก็เข้าคุณสมบัติเรื่องของการกู้ยืมเงินด้วยแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวก็คงจะมีการคุยกันต่อไปนะคะว่ากลุ่มที่ทำงานเนี่ยเป็นมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างอ๋อกับแต่ว่าบุคคลนี่คุณสมบัติออกมาแล้วใช่ไหมตรงนี้มีแล้วค่ะมีแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างครับซึ่งค่ะในส่วนนี้เนี่ยในส่วนของคนที่มีการกู้ผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีการกู้เงินไปแล้วนะคะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ500กว่า
500กว่ารายห้าร้อยกว่าคนอืมค่ะค่ะ500กว่ากลุ่มอะค่ะครับครับก็มีกู้ไปแล้วประมาณ57ล้านบาทครับในช่วงปี48จนถึงปัจจุบันที่ผ่านมานะคะแล้วก็อย่างปี64ที่ผ่านมาเนี่ยก็เรามีการอนุมัติวงเงินกู้ยืมเงินไป7ล้านกว่าบาทครับซึ่งถามมีผู้กู้ยืมไป 4.5 ล้านก็จริงๆมันแล้วแต่ปริมาณเงินของผู้กู้ด้วยนะคะแต่อย่างปีนี้เรากำหนดไว้ที่5 ล้านบาท5ล้านบาทอืมค่ะค่ะครับก็อย่างปีนี้เนี่ยก็ทางท่านทางรัฐบาลนะคะที่แล้วก็ท่านรัฐมนตรีท่านสุชาติชมกลิ่นซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานอยู่อะค่ะท่านก็ห่วงใหญ่เรื่องของสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะท่านก็ดูเรื่องของการจะทำยังไงบ้างที่จะมีของขวัญให้กับประชาชนนะซึ่งทางกรมการจัดหางานเนี่ยก็มีเรื่องของแรงงานกลุ่มอุ่นใจของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงานนะคะซึ่งทางกระทรวงกรมการจัดหางานเนี่ยก็มีเรื่องของการลดดอกเบี้ยให้กับกลุ่มของผู้รับงานไปทำที่บ้านนะคะครับเป็นลด 0% 12งวดนะคะภายใต้วงเงินกู้ยืม5ล้านบาทค่ะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะส่วนใครที่สนใจแล้วอันนี้เป็นโครงการเก่าหรือว่าต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆฮะเป็นโครงการอย่างปีนี้เนี่ยก็ท่านคณะกรรมการกองทุนเพื่อการไปทำที่บ้านเนี่ยก็อนุมัติวงเงินไว้เมื่อประมาณปลายพฤศจิกต้นธันวาเนี่ยค่ะอ๋อเมื่อกี่วันที่ผ่านมานี่เองใช่ใช่ค่ะเพราะว่าปกติดอกเบี้ยให้กับกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยอยู่ที่ 3% 3% อืมค่ะค่ะใช่แต่ปีนี้ก็ท่านก็เห็นว่ามีผลกระทบเยอะก็ลดคือไม่เก็บดอกเบี้ยเลยก็คือจ่ายให้แต่เงินต้นเท่านั้นเองฮะโอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นคนที่จะเข้าไปขอสินเชื่อเนี่ยจะเป็นจะต้องเป็นแรงงานหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาพูดง่ายว่ามีที่อื่นอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาขอเพิ่มอะไรพวกนี้ได้ไหมฮะคุณสมบัติพวกนี้ค่ะก็ในส่วนคุณเมื่อกี้ยังไม่จบนะคะเรื่องของขวัญค่ะเรื่องของขวัญปีใหม่นะคะครับครับซึ่งการลดดอกเบี้ย 0% 12งวดที่เราพูดถึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่กู้ใหม่นะคะคือใครสนใจจะกู้ก็กู้ใหม่กู้ใหม่ก็ไม่มีดอกเบี้ยไม่มีดอกเบี้ยไปต่อเนื่องนะครับแต่ว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านนะคะก็มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่24ธันวาที่ผ่านมานะคะก็เห็นชอบให้ลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเงินจาก103ต่อปีเหลือ0ต่อเหลือ0บาทนะคะเหลือ 0% ค่ะลดเปอร์เซ็นต์สำหรับกลุ่มผู้กู้เดิมครับคือมีกลุ่มของผู้รับงานไปทำที่บ้านที่กู้เดิมที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีนะคะเราจะมีการลดดอกเบี้ยให้ 0% ต่อปีเป็นระยะเวลา3งวดตั้งแต่มกราคม65จนถึง31มีนาคม65อันนี้กรมการจัดหางานปรับลดอัตราดอกเบี้ยอัตโนมัติเลยค่ะของผู้กู้เดิมถ้าสมมติเป็นลูกหนี้ชั้นดีเราลดให้อัตโนมัติเลยปรับ 0%ทันทีค่ะครับค่ะแล้วขอใหม่ครับขอใหม่ค่ะกลุ่มที่เราพูดถึงการลดดอกเบี้ย 0% 12งวดนะคะเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่กำลังจะขอกู้ใหม่ในปีนี้ฮะครับนะคะค่ะแล้วก็มีเพิ่มเติมกรณีของกลุ่มผู้กู้เก่านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการจ่ายเงินที่กู้มาอยู่ณตอนนี้เนี่ยเดิมเขามีดอกเบี้ยอยู่ที่ 3% ต่อปีใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยทางคณะกรรมการกองทุนเนี่ยเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยก็ปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากเดิมเคยมีอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีก็เหลือ 0% ต่อปีเช่นเดียวกันนะคะโดยมีระยะเวลา3งวดตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคมปี65เนี่ยค่ะก็ถือเป็นของขวัญปีใหม่อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ให้กับผู้กู้เดิมซึ่งเป็น
กลุ่มผู้กู้ที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีนะคะบอกเป็นลูกหนี้ชั้นดีที่มีการจ่ายเงินที่กู้มาอย่างสม่ำเสมออ๋อครับทีนี้ถ้าอยากจะรบกวนเพมบดีช่วยรบกวนยกตัวอย่างนิดได้ไหมครับว่าคนที่เขาอาจจะพอมาได้สินเชื่อตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรกับชีวิตเขาขึ้นมาบ้างเนี่ยคุณเพมบดีค่ะค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางการลดการที่เขาจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้น้อยลงนะคะก็จะทำให้การรับภาระในเรื่องของการคืนเงินที่กู้มาเนี่ยลดลงด้วยมีผลเลยใช่ไหมเห็นผลเลยว่างั้นเถอะมีผลเลยตั้งแต่เดือนมกราเนี่ยค่ะนั่นสิครับเราลดอัตโนมัติให้เลยเขาก็ไม่ต้องแบบคือกลุ่มที่กู้เดิมก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะทางกลุ่มก็จะมีการลดดอกเบี้ยให้อัตโนมัติเราคิดคำนวณให้อัตโนมัติเลยค่ะว่าดอกเบี้ยของเดือนนี้ที่คุณจะต้องจ่ายเท่าไหร่ก็ลดตรงนั้นคุณไม่ต้องจ่ายเลยไม่ต้องจ่ายแล้วก็ลดต้นลดดอกด้วยใช่ไหมลดดอกแต่ไม่ได้ต้นยังเหมือนเดิมต้นยังเหมือนเดิมใช่ไหมจ่ายเฉพาะดอกอย่างเดียวใช่จ่ายหรือยังไงฮะดอกไม่ต้องจ่ายดอกไม่ต้องจ่ายด้วยอ๋อดอก 0% เมื่อกี้บอกอ๋อโอเคโอเคต้นไม่ต้องจ่ายอ๋อต้นมันก็จะลดลงมาตามลำดับเพราะฉะนั้นถ้าดอกไม่ต้องจ่ายนี่ถ้าเงินต้นแสนหนึ่งดอก 3% ต่อปีใช่ไหมฮะก็จะตกประมาณ 3,000 น่ะค่ะก็จะลดลงแล้วแต่วงเงินที่เขากู้ไปโอ้ครับทีนี้ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยมีหลักการมีคุณสมบัติยังไงบ้างเพมบดีครับค่ะค่ะในส่วนของผู้ที่จะกู้นะคะคุณสมบัติของผู้ที่จะกู้กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยกรณีบุคคลนะคะผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยจะต้องมีการจดทะเบียนกับกรมการจัดหางานนะคะเท่านั้นใช่ไหมในส่วนนี้เนี่ยค่ะครับในส่วนของบุคคลค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินครับเจอต่อแล้วคุณเพมดีใช่ไหมค่ะค่ะค่ะในส่วนของบุคคลนะคะผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านจะต้องจดทะเบียนกับกรมการจัดหางานนะคะในส่วนนี้เนี่ยถ้าเขาอยู่จังหวัดไหนก็ไปจดทะเบียนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่จังหวัดนั้นของเขาอ่ะนะคะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการของเขาเนี่ยจะต้องมีผลการดำเนินการมีอะไรได้จากการรับงานไปทำที่บ้านนะคะหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงานอันนี้คือในส่วนของเขาอาจจะรับงานจากนายจ้างที่ให้ไปเย็บเสื้อผ้านะคะเพื่อจะส่งกับนายจ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ให้มีผลการดำเนินงานนั้นเนี่ยแต่อาจจะไม่มีจักเป็นของตัวเองในทำนองนี้ก็กู้เงินได้ไม่เป็นไรไปซื้อมาถ้าเขาทำอยู่แล้วเขาคงมีจักอยู่นะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าใช่ค่ะแต่เขาอาจจะจักนั้นเก่าแล้วอยากจะปรับปรุงบ้างอะไรบ้างนะฮะรุ่นใหม่หรืออย่างเงี้ยค่ะก็ยื่นเอกสารมาที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดได้นะคะแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทนะคะต้องไม่เป็นบุคคลที่ล้มละลายหรือต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกดำเนินคดีหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนครับนะคะอันนี้เป็นคุณสมบัติในส่วนของบุคคลนะคะถ้าเป็นกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเนี่ยเขาจะรวมกันอยู่ 4-5 คนนะคะรับงานเรื่องของการเย็บเสื้อผ้าอย่างเงี้ยนะคะครับในกลุ่มนี้เนี่ยต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนนะคะในลักษณะเป็นกลุ่มบุคคลกับกรมการจัดหางานซึ่งการจดทะเบียนเป็นกลุ่มบุคคลก็อย่างที่เรียนนะคะถ้า อยู่ในจังหวัดไหนก็ไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนั้นนะคะถ้าอยู่ในกรุงเทพก็กรุงเทพไปยื่นที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพนะคะเขตพื้นที่ครับครับได้เลยครับเอาละครับก็ต้องมีสมาชิกกลุ่มผู้รวมกันไม่น้อยกว่า5คนไม่น้อยกว่า5คนเอาอย่างนี้ได้ไหมฮะคุณเป็นว่าดีถ้าเกิดว่าใครสงสัยหรือว่ามีข้อมูลอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมมีช่องทางไหมในการติดต่อสื่อสารตรงนี้ค่ะติดต่อได้ที่เบอร์โทรของกองส่งเสริมการมีงานทำนะคะโทรศัพท์02-245-1317 1317ครับค่ะใช่ค่ะหรือเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานก็ได้www.doe.go.th นะคะเข้าไปในเว็บไซต์กรมการจัดหางานแล้วมันจะมีหัวข้อเรื่องของการส่งเสริมการมีงานทำและแนวอาชีพคลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะในต
รงนั้นจะเป็นเว็บไซต์ของกองทุนงานทำครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากครับคุณเพ็ญบดีครับครับสวัสดีครับคุณเพ็ญบดีรัตกูลนะครับผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับ022451317ท่านฟังครับหรือว่าเว็บไซต์ก็ doe.go.th เข้าไปดูข้อมูลกันได้นะครับเอาละครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังนะครับว่าทางธนาคารออมสินครับได้จัดโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมานะครับโดยร่วมกับการอาชีวศึกษาจัดฝึกอบรมวิชาชีพช่างคำถามคือมีวิชาชีพที่ฝึกอบรมจำนวนทั้งหมดกี่หลักสูตรด้วยกันนะครับคำตอบคือ21หลักสูตรครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาท่านฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ